ดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่คือรายการ Business รายการที่พาคุณผู้ชมไปดูแนวคิดในการทำการตลาดรวมไปถึงกลยุทธ์ด้านธุรกิจนะครับเจอกันเป็นประจำที่วิทยุจุฬาทุกวันจันทร์ 4:30 รีรันอีกครั้งหนึ่งวันเสาร์ตอน 5:30 อยู่กับดร.เอกภัทรธนกุลประธานหลักสูตร MBM จุฬาลงกรณ์ Business School และผมเล็กมนชัยวงศ์กิติไกรวันผู้ประกาศข่าวจาก TNN ช่อง16นี่มาถึงตอนที่2แล้วครับอาจารย์สำหรับที่2ตอนแรกอ่ะเพิ่งจะผ่านไปสัปดาห์ที่ผ่านมาซีรีส์พิเศษของเราใช่ไหมฮะเป็นซีรีส์ที่เราจะพาไปดูแนวคิดในการทำธุรกิจโดยที่มี SME มาพูดคุยกับเราแล้วต้องไม่ใช่ SME เฉยๆต้องเป็น SME ที่มี potential สูงแล้วสามารถไปเลือกเรื่องของ Tech Solution ฮะมาใช้ใน SME แล้วประสบความสำเร็จฮะครับปกติเราได้ยินเรื่องราวของ SME อันนี้ใช้ชัดเจนนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์สำหรับ SME ทุกท่านแต่ว่าวันนี้มันเป็นยุคที่มันจำเป็นต้องมี Tech Solutionมาช่วยอ่ะมันก็เลยตรงกับชื่อเราเลยคือเป็น Smart Business Transformation และตัวอย่างที่2ของเราก็คือแขกรับเชิญในวันนี้สวัสดีครับคุณอ้อครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวกับคนฟังคนดูหน่อยครับว่าคุณอ้อเป็นใครยังไงครับอ้อนะคะอ้อทำแบรนด์อาร์ตี้ค่ะเป็นแบรนด์เครื่องหนังกระเป๋าและรองเท้านะคะคืออ้อเนี่ยทำ OEM ให้กับแบรนด์ต่างๆด้วยค่ะแล้วก็เราเนี่ยเป็นต้นน้ำเราทำโรงงานฟอกหนังซึ่งเป็นทางบ้านของสามีค่ะแล้วเราได้คัดเลือกหนังที่มีคุณภาพแล้วหนังที่ดีเนี่ยมาผลิตเป็นแบรนด์อาร์ตี้ค่ะคือ potential อาร์ตี้คือ ARTTY นะครับอาร์ตี้แปลว่าศิลปะใช่ค่ะใช่ค่ะก็จริงๆไปเจอกันเหมือนกับคุณตั๊กท่านที่แล้วก็คือว่าเจอคุณอ้อที่งานสำคัญของ2หน่วยงานก็คือ FinLab Thailand กับ UOB นะครับก็ Smart Business Transformation Program นะครับเป็นโครงการสำคัญที่ดึง SME ที่มี potential สูงนะครับแล้วก็พร้อมที่จะใช้ Tech Solution เนี่ยเข้ามาแล้วก็พอทำงานไปทำงานมาก็มีความรู้สึกว่าต้องมาเจอกันที่รายการแล้วแหละก็เลยเรียนเชิญ SME ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยมาคุยกันในรายการของเราครับเทปที่แล้วเป็น B2B อันนี้คือ B2C เลยคือทำเรื่องของรองเท้าทำเรื่องของกระเป๋าเข้ามาสู่ธุรกิจนี้ได้ไงพอจะเล่าได้ไหมฮะหรือว่าเดิมเคยทำอยู่แล้วคือเดิมเนี่ยจริงๆนะคะอ้อทำงานโรงแรมมาก่อนแล้วอ้อมีเพนพอยต์เพราะว่าอ้อใส่รองเท้าส้นสูงมานานมากแล้วด้วยความที่เราเนี่ยเป็น guest service relations ดังนั้นเราต้องเดินตลอดเวลาดูแลแขก VP ตลอดมีปัญหากับการใส่รองเท้าส้นสูงแล้วอ้อก็ไม่สามารถเดินได้ดีเพราะว่ากล้ามเนื้อขาอักเสบค่ะก็เลยทำให้ต้องหยุดตำแหน่งนั้นไป1ปีครับอ้อก็เลยแล้วตอนช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เราแต่งงานพอดีแล้วอ้อก็แต่งงานเข้าบ้านสามีที่เป็นโรงฟอกหนังใช่มั้ยคะแล้วก็มองว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราลองพัฒนารองเท้าส้นสูงสำหรับผู้หญิงที่จะต้องทำงานเยอะๆเดินเยอะๆบ้านของคุณสามีของคุณอ้อเนี่ยคือทำหนังที่เป็นหนังแบบเป็นหนังชิ้นๆหนังชิ้นๆเลยค่ะที่จะต้องมาตัดรองเท้าหรือกระเป๋าเพราะว่าเราจริงๆเนี่ยเราส่งหนังพวกเนี้ยให้กับแบรนด์ต่างๆในประเทศไทยแล้วก็ส่งออกด้วยอยู่แล้วค่ะงั้นก็สบายสิใครเป็นเจ้าของโรงงานเองก็หยิบของดีมาใช้ก่อนได้ไงใช่เออก็เลยเอามาทำมาเป็นสินค้าแล้วมีจุดเริ่มต้นด้วยนะจากที่ใส่รองเท้าแล้วรู้สึกไม่สบายใช่ค่ะผมกับอาจารย์เอกก็คงไม่มีประสบการณ์เลยไม่รู้ว่าไม่สบายมันคือยังไงแล้วก็ไปตอบโจทย์มันยังไงสำหรับส้นสูงเนี่ยโอเครองเท้าส้นสูงค่ะเวลาตอนที่เราเดินเยอะๆเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับหลังและกล้ามเนื้อสังเกตไหมคะว่าถ้าสมมติเวลาเราใส่รองเท้าไม่ดีเนี่ยพอเวลาแก่ตัวไปจะเจ็บหัวเข่าดังนั้นเนี่ยผมเช็คก่อน ยังไม่แก่อ้อก็จะมีปัญหาเพราะอ้อเดินไม่ได้ต้องทำกายภาพบำบัด1ปีเต็มๆดังนั้นเราเอาเพนพอยต์อะค่ะมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นรองเท้าส้นสูงที่อ้อเสริมด้านในรองเท้าด้วยคอนทัวร์เป็นสปองลาเท็กซ์ที่อ้อหุ้มด้วยหนังด้วยแล้วทำให้เวลาเราเดินเนี่ยมีแรงกระแทกเวลาเราเดินจะมีแรงกระแทกใช่ไหมคะตัวสปองลาเท็กซ์อะค่ะจะช่วยซัพพอร์ตเวลาร้อนเราเดินด้วยค่ะและยิ่งเป็นคุณผู้หญิงที่ต้องใส่ส้นสูงทั้งวันแล้วเดินทั้งวันนะคะส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญมากๆแล้วอ้อจะมีการเสริมตัวอุ้งเท้าเพื่อซัพพอร์ตเวลาเรายืนนานๆด้วยค่ะคือจริงๆเนี่ยตัวสปองตัวนี้จริงๆมันก็หาได้บ้างปัญหาคือคุณผู้หญิงกลุ่มนี้มีพฤติกรรมจะไม่ยอมถอดรองเท้าให้ใครเห็นใช่เพราะอายทำไมอ่ะก็มันไม่สวยอ่ะอันนี้คืออินไซต์ของคุณผู้หญิงเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องถ้ามีหนังสวยๆมาหุ้มอยู่อ่ะมันจะกลายเป็นของที่คุณผู้หญิงเนี่ยทวินหาอ๋อก็เลย
เห็นโอกาสตรงนี้แล้วก็เอ๊บ้านสามีก็มีตัววัสดุอย่างดีก็คือหนังนี่แหละใช่ค่ะแล้วเริ่มต้นยังไงครับอ้อก็เริ่มต้นจากการที่ว่าอ้อเนี่ยไปจ้างคนอื่นผลิตรองเท้าก่อนแล้วพอเวลาจ้างคนอื่นผลิตรองเท้าเนี่ยมันก็จะมีปัญหาตรงที่ว่าเวลาเราคุยกับช่างหรือคุยกับคนผลิตเนี่ยไม่ได้ตามความต้องการของตัวเองอ้อก็เลยมองว่าโอเคงั้นเราทำเองเลยอ้อก็ไปเรียนค่ะเรียนกับอาจารย์อิตาลีเทคนิคการทำรองเท้าการออกแบบดีไซน์ทุกอย่างเลยค่ะเรียนใหม่หมดเลยเพื่อที่จะมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็อ้อไปเรียนรู้เรื่องหนังด้วยอ้อก็เข้าโครงการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวว่าหนังดียังไงทำรองเท้ายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไปเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็อันนี้ที่คุณอ้อพูดเมื่อสักครู่อาจารย์เอกครับเป็นปัญหาของ SME มากโดยเฉพาะคนที่จะคิดทำสินค้าแฟชั่นหรือของที่เป็นต้องใช้งานฝีมือเนี่ยเรื่องช่างเรื่องดีลต่างๆไม่ตรงไปตามต้องการในเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่มากแล้วสุดท้ายแล้วประเด็นสำคัญอย่างนึงก็คือเรื่องของดีไซน์คือดีไซเนอร์เนี่ยปกติก็จะมีความเป็นอาร์ติสต์อยู่แล้วและยิ่งเราไปทำธุรกิจแล้วก็ทำให้อาร์ติสต์ต้องมาช่วยธุรกิจเราเนี่ยบางทีก็เดือดร้อนใจคุณอ้อนี่แก้ดีมากเลยคือเปลี่ยนเจ้าของไปเป็นอาร์ติสต์นี่ไงคือ business mindset มีอยู่แล้วก็เพิ่มขาศิลปะเข้าไปบางทีก็มันต้องเกิดเรื่องอย่างนี้นะครับแล้วบางครั้งเนี่ยทำธุรกิจเองไม่มีความรู้ในมุมสำคัญของธุรกิจเนี่ยบางทีก็คอมเมนต์เขาก็ยากสุดท้ายแล้วเขาลาออกก็ไม่มีใครช่วยทำงั้นการที่จะไปหาความรู้เพิ่มเติมของ SME เนี่ยที่เกี่ยวข้องกับ business ตัวเองก็มีความสำคัญต้องภาษาโบราณก็คืออย่ายืมจมูกคนอื่นดมอย่างเดียวในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราต้องสามารถยืนได้ด้วยลำแข้งตัวเองเหมือนกันแล้วคุณอ้อทำได้ดีคือใครที่ฟังวิทยุอาจจะยังไม่เห็นแต่ว่าใครที่ดูคลิปอยู่เนี่ยวันนี้ต้องแปลกใจว่าทำไมเรามีแขกรับเชิญยังไม่พอยังมีกระเป๋าสวยๆตั้งอยู่ข้างหน้าด้วยแน่นอนว่าไม่ใช่ของผม ของแขกรับเชิญก็คือของคุณอ้ออันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทำรองเท้าด้วยแล้วก็ทำกระเป๋าด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะมันแตกมาได้ยังไงจากรองเท้าไปกระเป๋าคือแตกออกมาได้เป็นเพราะว่าด้วยความที่ว่าเราทำรองเท้าเข้าองค์กรใช่ไหมคะคืออ้อเนี่ยเริ่มจากการที่ว่าอ้อขายรองเท้าให้กับองค์กรเลยขายรองเท้าให้กับโรงแรมให้พนักงานค่ะคือขายให้กับองค์กรแต่พนักงานเป็นคนใส่ดังนั้นเนี่ยอ้อจะต้องการทราบเกี่ยวกับว่ารองเท้าเนี่ยพนักงานเนี่ยคนใช้งานจริงๆชอบแบบไหนเราอาจจะไม่ใช่ตัวเองเป็นบรรทัดฐานทั้งหมดแต่อ้อต้องการความต้องการของลูกค้าจริงๆดังนั้นเนี่ยในช่วง3ปีแรกเนี่ยอ้อเข้าไปพบลูกค้าเองตลอดอ้อเข้าไปพบพนักงานทุกคนเวลาตอนที่เขาจะต้องการตัดรองเท้าค่ะนี่ก็อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจทางธุรกิจก็คือว่าอยากทำธุรกิจขนาดเริ่มต้นที่ถูกต้องคือถ้าไปขายรองเท้าเฉยๆให้กับลูกค้าทั่วไปก็ไม่น่าแปลกใจใช่ไหมครับแต่ว่าคุณอ้อเริ่มต้นจากธุรกิจสู่ธุรกิจคือ B2B นะก็คือเข้าสู่โรงแรมให้โรงแรมซื้อไปให้กับลูกน้องเขาครับแต่ว่าเวลาที่ทำธุรกิจแบบนี้ไม่ใช่หยุดอยู่ที่โรงแรมมันต้องไปดูคนที่เขาใส่รองเท้างั้นจริงๆโลกของ B2B ไม่มีนะครับมันก็จะกลายเป็น B2B2C คือต้องไปถึง End User ด้วยครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วโรงแรมซื้อไปพอเอาไปให้กับพนักงานก็มาด่า GM พนักงานก็มาด่าเจ้าของบ่นไปบ่นมาสุดท้ายแล้วก็ต้องเลิกค้ากันอยู่ดีดังนั้นเนี่ยยิ่งให้ไปแล้วเขาชมกลับมาให้ไปแล้วเขาชมกลับมาเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคนที่มีอำนาจมากไม่ใช่คนที่จัดซื้อของโรงแรมคนที่มีอำนาจมากคือคนใส่รองเท้านั่นแหละก็คุณอ้อก็เลยไปพูดคุยแล้วก็ต่อยอดมาหลังจากที่ฟีดแบ็กของรองเท้าดีแล้วขยับไปยังไงต่อก็ขยับมาเพราะว่าตัวโรงแรมเองเนี่ยแหละค่ะก็อยากจะได้ในส่วนของแอคเซสซอรีอื่นๆเพราะว่าจะมีพนักงานในบางรายที่จะต้องใช้ตัวแอคเซสซอรีพวกกระเป๋าเล็กๆหรืออาจจะเป็นผ้าคลุมอะไรเงี้ยค่ะเราก็พรอไวด์แล้วก็ผลิตให้ด้วยค่ะแล้วของที่เป็นบางทีผมไปโรงแรมก็จะเห็นเริ่มพวกถาดเซชันเนอรี่พวกนี้ทำปะทำค่ะทำหมดเลยค่ะแล้วพอหลังจากที่ด้วยความที่เรา B2B ใช่ไหมคะแต่ B2B เนี่ย B2C แทรกไปพนักงานเนี่ยที่ใช้รองเท้าเราดีเนี่ยเขาก็อยากกลับมาซื้อ อ้อก็เลยโอเคถ้าอย่างนั้นก็ต้องทำ B2C ละก็เลยสร้างแบรนด์ขึ้นมาค่ะแล้วก็ไหนๆเขาจะเข้ามาซื้อรองเท้าละทำไมเราไม่ทำกระเป๋าด้วยล่ะอ้อก็เลยทำกระเป๋าค่ะสำหรับพนักงานเพราะว่าจะมีพนักงานบางหน่วยบางองค์กรแล้วก็บางที่เนี่ยจะต้องใช้ตัวสายคล้องคอที่จะต้องมีตัวกระเป๋าเล็กๆที่อ้อก็เลยเดเวลอปตรงนั้นมาเพิ่มที่ใส่บัตรนะที่ใส่บัตรใช่ค่ะก็คิดให้ครบมุมว่าเอาละพนักงานคนหนึ่งต้องการรองเท้าต้องการกระเป๋าต้องการที่ใส่บัตรค่ะ
ไอ้ตัว SKU เริ่มเยอะแล้วนะฮะเริ่มเยอะขึ้นแล้วคนรักหนังก็จะชอบหนังทุกอย่างใช่ไหมคุณเล็กเป็นคนรักหนังจริงเพราะหนังเนี่ยเป็นอะไรที่มีเสน่ห์มากเพราะว่ายิ่งใช้มันก็ยิ่งสวยแล้วมันก็มีอะไรที่เป็นตราประทับของเราใช่ค่ะใช่ค่ะฟังแล้วมันว้าวนะฮะคุณออสใช้กลยุทธ์ในการทำการตลาด B2C ยังไง B2C ใช่ไหมคะเวลาตอนที่ออสส่งรองเท้าให้กับพนักงานทุกคนนะคะออสจะมีการ์ดเล็กๆเป็น Thank you card แล้วใส่ QR code ลงไปสามารถที่จะสแกนอยู่ QR code แล้วเข้ามาอยู่ใน LINE แอดของแบรนด์ได้ด้วยค่ะโอ้เรื่องเล็กเรื่องน้อยพวกนี้เนี่ยคือต้องเก็บเป็นข้อมูลไว้แล้วเอาไปพัฒนาใน SME ของตัวเองครับคือหลายเรื่องที่เราคุยกันเนี่ยคุณอ้อให้ความรู้เราเยอะมาก B2B B2C การพอได้ลูกค้าแล้วอย่าหยุดต้องคิดว่าลูกค้าเดิมใช้สินค้าอะไรเพิ่มใช่โรงแรมเนี่ยเขาก็ควรจะได้เป็น stationary ส่วนคุณพนักงานโรงแรมเขาก็ต้องอยากได้สายคล้องคอก็อยากได้กระเป๋าก็อยากได้อะไรอย่างอื่นแล้วมากกว่านั้นคือนอกจากนั้นแล้วไม่ใช่ว่ามีสินค้าเอาไว้แล้วติดต่อเขาไม่ได้มันก็จำเป็นที่จะต้องมีช่องทางที่จะติดต่อเขาได้สุดท้ายแล้วเอาไปใส่ตรงไหนจะติดต่อเขาได้ก็ใส่ลงไปใน LINE เขาไงเพราะเขาใช้ LINE ตลอดนี่ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะคุณอ้อมาจากธุรกิจที่เป็นธุรกิจเซอร์วิสแล้วก็จะรู้เรื่อง customer experience รู้เรื่อง customer journey เป็นอย่างดีเลยแล้วผลตอบรับเป็นยังไงลูกค้ามีแอดมามั้งไหมครับคุยไหมครับแล้วก็เราเพิ่มยอดขายจากตรงนั้นได้ยังไงลูกค้ามีแอดมีคุยเข้ามาค่ะแต่ด้วยความที่ว่ารองเท้าเราใส่ทนมากๆ อันนี้แหละใส่ทนมากๆเพราะว่ากลายเป็นว่าพอเราขายรองเท้าไปอะค่ะกว่ารองเท้าจะพังเนี่ยประมาณ2ปีขนาดใส่ทุกวันนะคะก็เลยกลายเป็นว่าเราก็กลับมามองว่าเอ๊ะตกลงรองเท้าทนเกินไปหรือเปล่ากว่าลูกค้าจะแบบ return back กลับมาเนี่ยใช้เวลาประมาณ 2-3 ปีแต่อ้อมองว่าจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดเด่นของแบรนด์ค่ะที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยบอกปากต่อปากว่าในการซื้อรองเท้าเรา1คู่สามารถใส่ได้2ปีถึง3ปีขึ้นไปถึงแม้ว่าจะเป็นรองเท้าที่คุณใส่ทุกวันก็ตามดังนั้นเนี่ยตรงนี้กลายเป็นว่าองค์กรอื่นๆอย่างเช่นองค์กรรัฐบาลอย่างเช่นรองเท้าที่ต้องใส่ทุกวันค่ะทหารหญิงที่ต้องมีการฝึกในช่วงเช้าก็มาใช้รองเท้าของเราเพิ่มมากขึ้นค่ะโอ้ยพูดจะอยากซื้อเลยอ่ะพูดเลยมีของผู้ชายทุกวันมีของผู้ชายด้วยค่ะเพราะเราทำทั้งผู้ชายและผู้หญิงเลยค่ะเดี๋ยวต้องไปส่องละก็ต้องไปส่องแล้วก็ถ้าใครโทรเข้ามา50สายแรกยังครับยังคือจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้ท่านฟังเรื่องราวดีๆอย่างเนี้ยจาก SME ที่ประสบความสำเร็จคุณอ้อเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จแล้วมันมีเรื่องราวไล่มาอย่างมีพื้นฐานสำคัญคือคุณพูดคำหนึ่งคุณอ้อก็ลูกค้าพูดอีกคำหนึ่งคุณอ้อก็ลูกค้าพูดอีกคำหนึ่งก็ลูกค้าคนนั้นก็ลูกค้าคนนี้ก็ลูกค้าคือจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นดีไซเนอร์เนี่ยถ้าเข้ามาจริงๆอาจจะพูดสินค้าคุณเล็กคิดดูแต่ไม่ใช่อันนี้ลูกค้าแล้วลูกค้าจะไปหาสินค้าอะไรมาเติมให้ลูกค้าและอะไรก็ลูกค้าดังนั้นเนี่ยมุมคิดของคนที่ประสบความสำเร็จหลายครั้งเราเจออย่างนี้นะครับว่าเขาพูดลูกค้าเยอะกว่าสินค้าแล้วเมื่อกี้เนี่ยถ้าฟังดีอาจจะไปเจอว่ามีผ้าพันคอด้วยผ้าพันคอไม่ใช่หนังแต่ว่าก็ลูกค้าอยากได้แล้วไม่ขายได้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าติดอยู่กับสินค้ามันอยู่ที่ลูกค้าจริงๆอันนี้ยอดเยี่ยมครับครับคุณอ้อครับทำธุรกิจมาสักพักหนึ่งจนอุ้ยเริ่มมีลูกค้าขาย B2C ไปสักพักหนึ่งปัญหาที่คุณอ้อเห็นจากการทำธุรกิจคืออะไรอันดับแรกเลยนะคะเรื่องสต็อกค่ะครับทำไมครับเพราะว่าด้วยความที่ว่าตอนนี้เนี่ยไอเทมของสินค้าอ้อนข้างเยอะมากเมื่อสักครู่นี้ไม่ว่าจะเป็นผ้าพันคอเราก็มีใช่ไหมคะเสื้อผ้าเราก็ไปถึงเสื้อผ้ากระโปรงเป็นยูนิฟอร์มเลยทั้งชุดค่ะทำให้ตอนนี้ใน SKU ของผลิตภัณฑ์เนี่ยเยอะมากเวลาพนักงานเนี่ยใช้เวลาในการเช็คสต็อกอะค่ะนานมาก1สัปดาห์ต่อ1เดือนจะต้องมีเวลา7วันโอ้ใน30วันไปนั่งเช็คสต็อกกันแล้วเป็นเปเปอร์เวิร์คทั้งหมดเลยค่ะอาจารย์12สัปดาห์ต่อปีอะเช็คสต็อก1ใน4ของเดือนหายไปกับการเช็คสต็อกเท่านั้นใช่ค่ะว้าวโอ้แต่ SKU ต้องเยอะมากจริงๆถึงใช้เวลานานขนาดนี้แต่ว่าลดยังไงอะครับก็ตอนนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าอ้อเข้าโครงการนะคะเป็นโครงการ Smart Business Transformation โดย The Finlab และธนาคาร UOB ค่ะทำให้อ้อได้เลือกใช้ Tech Solution แบบหนึ่งค่ะ BitSmart BitSmart ใช่ค่ะฮะ Tech Solution ที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นรายการเนี่ยคุณเล็กประเด็นคือมันชื่อว่า Tech Solution Tech คือเทคโนโลยีแน่solution แปลว่าแก้ปัญหาคือเอาเทคโนโลยีมาแก้ปัญหาใช่ค่ะก็เลยพอกลายเป็นว่าคุณอ้อไปได้ช่องทางสำคัญ
นะครับในโปรแกรมสำคัญของ The FinLab Thailand แล้วก็ของ UOB ที่ร่วมมือกันเนี่ยก็เลยได้ไปจับคู่กับ Tech Solution ตัวสำคัญตัวหนึ่งของ UOB ใช่ค่ะชื่อว่า Bit Smart แล้วผมชอบเพราะมันคล้ายกับชื่อรายการของคุณ Bit Genius Bit Smartทำงานยังไงและช่วยเหลือคุณอ้อยังไงเอามาปรับยังไงครับในตอนแรกที่เรียนรู้มันในตอนแรกเนี่ยอ้อต้องบอกจริงๆว่ามันเป็นเรื่องที่ยากสำหรับพนักงานที่ไม่เคยใช้ Tech Solution เลยเคยใช้แต่ Paperwork เขาใช้เวลาปรับตัวเนี่ยประมาณ2สัปดาห์ถึง1เดือนมีพนักงานกี่ท่านครับมีพนักงานที่ต้องใช้โปรแกรมเนี้ยค่ะทั้งหมด4ท่านโอ้โหค่ะนั่งคุยนั่งสอนงานแล้วก็ทำเอกสารเป็นเอกสารมาตลอดอ่ะใช่ค่ะใช่ค่ะแต่โชคดีมากๆเลยที่ว่าทางโครงการนะคะส่งพนักส่งคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ค่ะของ Bit Smart มาช่วยที่ออฟฟิศเลยให้คำมาให้คำแนะนำมาให้คำแนะนำถึงที่เลยว่าเราต้องใช้งานยังไงสามารถช่วยอะไรได้แล้วตอนนี้อ้อเกิดปัญหาอะไรบ้างในการใช้โปรแกรมประเด็นสำคัญคือหลายครั้งที่คนเลือก Tech Solution เข้ามาในที่ทำงานเนี่ยมันไม่ใช่ Tech Solution มันเป็น Tech Problem คือส่งเข้ามาปั๊บดูเหมือนจะแก้แต่กลายมาเป็นปัญหาเพราะว่าจากเดิมปัญหาก็เยอะอยู่แล้วแค่มาใช้โปรแกรมมันให้เป็นยังงงขึ้นกว่าเดิมอีกดังนั้นประเด็นสำคัญเนี่ยเดี๋ยวเราต้องคุยกันเรื่องนี้เยอะเหมือนกันครับคุณอ้อครับว่าทำยังไงให้ Tech Solution มันโซลปัญหาไม่ใช่สร้างปัญหาใช่ค่ะด้วยความที่ Tech Solution Bit Smart เนี่ยเข้ามาช่วยอ้อในเรื่องของ Stocking ทำให้ทุกวันนี้เนี่ยเวลาตอนที่ลูกค้าถามสินค้าเข้ามาทางออนไลน์เราสามารถเช็คสต็อกได้เลยทันทีโอ้แบบเรียลไทม์เงี้ยเหรอเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชันจากเดิม7วันจากเดิม7วันหรือจากเดิมจะต้องสมมติลูกค้าเนี่ยทักเข้ามาตอนประมาณสัก5ทุ่มเราต้องบอกมีเหรอฮะ5ทุ่มมีค่ะตีหนึ่งก็มีค่ะคนไทยปะครับคนไทยค่ะหรือก็จะมีลูกค้าต่างประเทศด้วยค่ะทักมากลางดึกปกติแต่ก่อนเราจะตอบเขายังไงฮะก็จะต้องแจ้งลูกค้าว่าพรุ่งนี้เช้าตอบนะคะว่าสต็อกเนี่ยเรามีหรือเปล่าค่ะแต่นะเดี๋ยวนี้เนี่ยก็คือสามารถที่จะเช็คได้เลยเรียลไทม์เลยว่ามีของหรือเปล่าสามารถส่งจัดส่งได้เลยหรือเปล่าค่ะกับมันหมายถึงโอกาสในการขายแล้วก็ทำธุรกิจอีกเพียบเลยนะใช่ทำให้อ้อลดเวลาแล้วก็ไปโฟกัสในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งและเซลส์ได้มากขึ้นด้วยค่ะเอาเวลาที่เราลดเวลาหลังบ้านลงได้เนี่ยคือเวลาคนมันมีจำกัดนะครับคุณเล็กท้ายที่สุดแล้วพอเราได้เวลากลับมาเราได้คนกลับมาเราได้เงินที่ต้องแบบว่าไปนั่งเสียค่าอะไรนู่นนั่นนี่กลับมามันก็เลยมีทรัพยากรใหม่ๆในการที่เราจะมุ่งหน้าไปอ่ะนั่นก็เลยเป็นประเด็นสำคัญที่คุณอ้อได้กลับคืนมาใช่ค่ะใช่ค่ะทำให้พนักงานอ้อค่ะไปโฟกัสในเรื่องของการขายได้มากขึ้นไปโฟกัสในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งได้มากขึ้นไม่ต้องมาเสียเวลากับการเช็คสต็อกไม่ต้องมาเสียเวลากับการว่าคือช่วยในเรื่องของเซลล์ด้วยนะคะอาจารย์เพราะว่าอย่างนี้ค่ะคือเราสามารถเช็คเรคคอร์ดได้เลยว่าวันนี้เนี่ย SKU ไหนที่กำลังจะหมดรองเท้ารุ่นไหนสีไหนที่กำลังจะหมดสต็อกเราสามารถเติมได้ทันทีเรารู้ได้เลยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะต้องรอลูกน้องเช็คสต็อกแล้วสินค้าชนิดไหนที่ขาดและต้องการผลิตเพิ่มใครไม่ใช่ร้านขายรองเท้าจะไม่รู้ว่าชีวิตสต็อกมันเศร้าแค่ไหนเพราะว่ารองเท้า1รุ่นมันมีหลายเบอร์สุดๆไปเลยทางไอ้หลายเบอร์นั่นยังมีหลายสีสุดๆไปเลยแล้วมันไม่ได้มีรุ่นเดียวมันมีกี่รุ่นก็ไม่รู้คูณไปคูณมาเนี่ยสต็อกมันคือไม่มีวันเช็คได้ครับมันเป็นสต็อกระเบิดครับเข้าไปเนี่ยตกใจแล้วบางทีไอ้ของขายไม่ดีก็ไม่รู้ว่าขายไม่ดีก็ดันผลิตมาเพิ่มใช่ค่ะไอ้ของขายดีหนักกว่านั้นคือพอขายหมดแล้วยังไม่รู้ว่าหมดก็เลยไม่ได้ผลิตเพิ่มอดขายต่างหากใช่ค่ะครับอันนี้เป็นเลยเป็นตัวอย่างนึงว่าธุรกิจไปเจอกับโซลูชันแล้วมันก็ออกมาเป็นผลลัพธ์ที่น่าพอใจอันนี้คือสิ่งที่ได้จากตัว Smart Business Transformation ไม่เพียงแต่ตัวโซลูชันนะมันมีเรื่องของเวิร์กช็อปแล้วก็การเรียนรู้ต่างๆคุณอ๊อฟไปเรียนรู้อะไรไปเห็นอะไรกับมุมธุรกิจที่ได้เข้าไปเจอกับคนอื่นบ้างก็จริงๆแล้วเนี่ยทางโครงการนะคะเข้ามาช่วยเปลี่ยน mindset ของตัวอ๊อฟเองด้วยนะคะในการทำธุรกิจแล้วที่สำคัญเนี่ยช่วยเปลี่ยน mindset ของพนักงานด้วยอ้อมองว่าจริงๆ mindset เนี่ยไม่ได้จำเป็นที่จะต้องเฉพาะเจ้าของธุรกิจที่จะต้องปรับเปลี่ยนแต่จุดสำคัญเลยค่ะคนที่ทำงานกับเราก็คือพนักงานทุกคนจะต้องเปลี่ยน mindset เพื่อที่จะเติบโตและก้าวไปในอนาคตร่วมกันค่ะครับโอ้ในนี้เรื่องสำคัญคือเปลี่ยนให้คือบางทีการสอนในที่ต่างๆเนี่ยครับหลายครั้งเนี่ยไปติดอยู่กับการสอนการใช้ toolsการใช้ tools เนี่ยมันได้ชั่วครั้งชั่วคราวแต่การเปลี่ยนวิธีคิดหรือเปลี่ยนมุมมองเนี่ยมันจะได้ตลอดการคืออย่างมุมมองลูกค้าที่อ้อพูดเรื่องลูกค้ามาตลอดเนี่ยการที่มองลูกค้าตลอดมันได้ประโยชน์ตลอดการแหละครับแต่ว่าสอนใช้อะไรดีสอนใช้เว็บไซต์เดี๋ยววันนึงเว็บไซต์ก็ลง
สอนใช้ Facebook วันหนึ่ง Facebook ก็จะลงสอนใช้ Twitter บางวัน Twitter ก็อาจจะไม่ดีอย่างเคยใครจะไปรู้แต่ว่าถ้าสอนเปลี่ยน Mindset โลกเปลี่ยนลูกค้าเปลี่ยนอยู่ที่อื่นแล้วเรียนรู้เรื่องใหม่ตามลูกค้าไปดีกว่าอันนี้มันอยู่ในนานทีนี้ขอถามคุณอ้อบ้างว่ายังติดใจเรื่องเมื่อกี้อยู่คุณเล็กก็คือว่าคือในโครงการของThe FinLab Thailand กับ UOB เนี่ยครับเขาจะมีเหมือน Tech Solution มาเพียบเลยค่ะคุณอ้อเลือกยังไงครับมีอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกด้วยความที่ว่าจริงๆเนี่ยในตัวของที่จะมาดูแล Stocking อะค่ะจะมีหลาย Techs มาให้เราเลือกแต่ที่อ้อเลือก BitSmart เป็นเพราะว่ามีภาษาไทยให้กับพนักงานอ้อใช้1ใช้ง่ายครับ2มีแอปพลิเคชันที่สามารถเวลาเราไปออกบูธที่ไหนเราสามารถเปิดผ่านมือถือได้เลยค่ะอ๋อและสามารถตรวจดูข้อมูลได้จากมือถือของเราได้จากมือถือของเราเลยใช่ค่ะคือบางอันมันต้องแบบซื้อไม่ใช่ซื้อโปรแกรมอย่างเดียวมันต้องซื้อเครื่องมือแล้วต้องเอาเครื่องมือมาผูกกับโปรแกรมแต่ว่าอันนี้มาแค่ตัวโปรแกรมแล้วก็ใช้เครื่องมือคือมือถือเราซึ่งอยู่ในชีวิตเราอยู่แล้วก็ง่ายใช่ค่ะก็ง่ายขึ้นทำให้พนักงานเนี่ยเวลาเราไปออกบูธใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ต้องยกคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องพร้อมกับอุปกรณ์มากมายไปแต่สามารถใช้สมาร์ทโฟนเครื่องเดียวแล้วก็ทำทุกอย่างได้ในนั้นหมดเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือภาษาไทยอ่ะนี่เรื่องสำคัญมากเรื่องสำคัญมากเพราะว่าจริงๆอ้อต้องบอกว่าพนักงานที่ทำงานกับเราเนี่ยจะมีบางพนักงานบางท่านที่ไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดังนั้นเนี่ยอ้อเชื่อว่า BitSmart เนี่ยตอบโจทย์ SME ไทยได้มากๆในเรื่องของการใช้งานที่รวดเร็วขึ้น2ใช้งานได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามีภาษาไทยมารองรับค่ะง่ายกับเขาก็เอาไปใช้ได้อย่างเต็มที่ใช่ค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างนึงแล้วก็แหมเวลาผ่านไปไวเหลือเกินเมื่อสักครู่เนี่ยคุณอ้อพูดถึงเรื่องการเปลี่ยน mindset อันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดที่เข้าไปที่ smart business transformation อาจจะให้คุณอ้อฝากถึง SME ซะหน่อยสิครับบางคนบอกว่าเป็นธุรกิจขนาดเล็กขายของออนไลน์หรือว่าเป็นโรงผลิตขนาดเล็กทำไมอะไรจะต้อง mindset สับมันดูหรูหราจังเลยหรือเดี๋ยวนี้เราจะชอบพูด entrepreneurship อะไรเงี้ยความคิดในการทำธุรกิจปัจจุบันของ SME เนี่ยเราควรมองไปทางไหนกันแน่ในการที่จะต่อสู้กับอะไรที่ไม่แน่นอนในปัจจุบันคืออ้อมองว่าจริงๆแล้วการทำธุรกิจของ SME ไทยอะค่ะควรมองนอกกรอบหลังจากที่เรามองนอกกรอบแล้วค่ะเวลาเรามองนอกกรอบไปเนี่ยเราจะมองเห็นโอกาสดีๆถ้าเรามองโฟกัสอยู่ที่จุดเดียวค่ะเราจะไม่มองเห็นโอกาสอื่นๆแต่พอเวลาที่เรามองไปถึงจุดอื่นๆแล้วอะค่ะจะทำให้เรามองเจอโอกาสพอเราเจอโอกาสแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองหรือพนักงานเขาจะมองหาโอกาสตามเราไปด้วยค่ะโอ้อันนี้เยี่ยมถ้าเจ้าของหรือว่าถ้าเบอร์หนึ่งองค์กรไม่หยุดมองหาโอกาสมองหาโอกาสต่อไปพนักงานก็จะมองตามเราใช่ค่ะทำให้ยอดขายและช่องทางการจำหน่ายเราเพิ่มมากขึ้นครับซึ่งดังนั้นเนี่ยท่านเป็นคนสำคัญถ้าท่านเป็นเจ้าของ SME อยู่ว่าจริงๆท่านมองยังไงท่านก็จะพาทุกคนมองกันไปในมุมเดียวกันนั่นแหละงั้นถ้าท่านมองไปผิดทางทุกคนก็จะมองไปผิดทางต้องระวังมากนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นอยู่เสมอนะคุณเล็กยังได้คุยกับพี่ๆหลายคนคือถ้า CEO เป็นคนที่สนใจเรื่องของการควบคุมเยอะคอนโทรลอะไรๆก็คุยเรื่องควบคุมตกลงว่างบการเงินตอนนี้เท่าไหร่แล้วคอสเป็นยังไงความเสี่ยงตอนนี้สีอะไรคุยกันเรื่องอย่างนี้คือทั้งองค์กรวันๆก็จะนั่งจับผิดกันใช่เพราะควบคุมกันขณะที่ CEO นะคิดไปนู่นแล้วปั๊บถ้าบอกว่ากำลังทำตลาดไทยอยู่ CEO คิดไปลูกค้าอินเดียแล้ววิ่งไปลูกค้าจีนแล้วเพราะคิดเร็วๆอย่างเงี้ยคนจะมีมุมคิดใหม่ๆเกิดขึ้นตามได้อย่างรวดเร็วเช่นกันเพราะฉะนั้นบางทีอย่าบ่นเรื่องของลูกน้องอย่างเดียวคือหลายคนบ่นทำไมมันนู่นทำไมมันนี่ทำไมมันนั่นแต่หลายครั้งเนี่ยสัญญาณมันเกิดขึ้นจากตัวท่านเองงั้นบางทีเราต้องรีเฟล็กตัวเราเองเหมือนกันว่าเอ๊ะเราส่งสัญญาณไปผิดหรือเปล่าวะถ้าเราส่งสัญญาณไปแบบเนี้ยเขามีพฤติกรรมอย่างเงี้ยมันก็คงไม่แปลกดังนั้นเราจะเปลี่ยนที่ตัวเองไม่ได้เปลี่ยนที่เขาครับสุดท้ายคุณอ้อวางแผนธุรกิจจากนี้ไปในวันข้างหน้าเนี่ยวางแผนจะขยายอาร์ตี้ไปยังไงต่อตอนนี้เนี่ยค่ะอ้อกำลังโฟกัสไปตลาดต่างประเทศนะคะเพราะว่าปีหน้าเนี่ยเราจะมีออกแฟร์ที่อิตาลีค่ะแล้วก็ที่อังกฤษค่ะดังนั้นอ้อก็ถึงมองเอมไปกับพนักงานทุกคนเช่นเดียวกันว่าวันนี้เนี่ยเราจะพาอาร์ตี้เติบโตเป็น international brand ค่ะครับว้าวรอฟังเครื่องหนังไทยที่ดีไซน์สวยงามด้วยฝีมือของคุณอ้อเองไปเติบโตในตลาดอินเตอร์นะครับครับนี่ก็น่าจะได้ประเด็นครบพอสมควรสำหรับการพูดคุยในวันนี้ครับครับแล้วก็
นี่เป็นแขกรับเชิญท่านที่2สำหรับซีรีส์ Smart Business Transformation ที่นี่รายการ Business ครับเรามาถอดรหัสของรอบนี้กันกับท่านที่2นะครับเราคงมีหลายเรื่องที่เรียนรู้จากคุณอ้อแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่ทิ้งไม่ได้แน่ๆคือมุมคิดของการมีลูกค้าเป็นศูนย์กลางอย่างชัดเจนจะเป็นตอนที่ขายให้กับโรงแรมก็ดีจะเป็นการขายให้กับคนที่เป็นพนักงานของโรงแรมก็ดีหรือลูกค้าในปัจจุบันก็ดีจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องอย่างนั้นจริงๆคือลูกค้าเป็นศูนย์กลางแล้วก็อย่างนึงที่ต้องชื่นชมมากก็คือความซื่อสัตย์ครับคือมันมีประเด็นนึงถ้าท่านฟังดีๆเนี่ยครับจะเห็นว่าธุรกิจนี้คือเฮ้ยทำดีเกินไปหรือเปล่า2ปีแหนกว่าคนจะมาเทิร์นเพราะว่าคุณภาพของรองเท้ามันดีเกินไปหรือเปล่าสุดท้ายแทนที่จะทำให้คุณภาพของรองเท้าลดลงบอกไม่หรอกนี่คือสิ่งสำคัญที่ต้องดูแลรับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่อลูกค้ากลายเป็นลูกค้าบอกต่อบอกต่อๆกันสุดท้ายได้ลูกค้าใหม่มาจากเดิมได้โรงแรมกลายเป็นได้รัฐได้กองทัพกลับมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับอีกอย่างนึงที่เราได้เรียนรู้วันนี้เยอะมากคือเอ๊ะมันมีวิธีการคิดยังไงให้เลือกเทคโซลูชันอย่างถูกต้องเพราะเทคโซลูชันวันนี้มันเยอะมากแค่ในมาร์เก็ตติ้งอย่างเดียวมี 7,000 เทคโซลูชันทั่วโลกนะครับเลือกไม่ไหวหรอกแต่ว่ามันมีกลยุทธ์ง่ายๆของคุณอ้อคือเริ่มจากปัญหาของเราก่อนว่าเรามีปัญหาเรื่องไหนคุณอ้อบอกมีปัญหาเรื่องสต็อกก็เริ่มจากไอ้เรื่องสต็อกเนี่ยตัดของที่ไม่ใช่เกี่ยวกับสต็อกออกไปก่อนอันที่2คือพนักงานเราเนี่ยใช้เป็นไหมครับเพราะว่าคนที่จะใช้เทคโนโลยีโซลูชันเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวเราพนักงานเราต้องใช้เป็นครับภาษาจึงสำคัญก็ตัดได้อีกเพียบเลยแล้วก็ท้ายที่สุดคือมันใช้ในชีวิตเรามันทำให้ชีวิตเรายุ่งยากขึ้นไหมถ้าชีวิตเราไม่ได้ยุ่งยากขึ้นไม่ต้องไปซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ไม่ต้องยกเครื่องคอมพิวเตอร์ไปใช้มือถือก็เปิดได้เนี่ยก็แปลว่ามันก็น่าจะเป็นทางที่ดีกว่างั้น3อย่างนี้พอท่านเอาไปกรองทิ้งท่านก็จะเจอแล้วว่าเทคโซลูชัน 7-8,000 อย่างมันอาจจะเหลือแค่ 2-3 อย่างให้ท่านเลือกก็ดูที่ราคาก็ได้ครับครับนี่ก็เลยเป็นบทเรียนจากความสำเร็จของคุณอ้อจากแบรนด์อาร์ตี้นะครับวันนี้ขอบคุณนะครับใช่ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับชอบคลิปนี้แชร์กันไปเยอะๆแล้วก็ร่วมกันแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับกลับมาเจอกับ Business ที่วิทยุจุฬาทุกวันจันทร์ 4:30 รีรันอีกครั้งนึงวันเสาร์ 5:30 นะครับวันนี้ผมอาจารย์เอกและคุณอ้อลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ